ถ้าโรเซมอนกับโลตัสมอนเป็นดอกไม้แสนสวยเนี่ยดอกไม้สุดหล่อก็คงจะเป็นบลูมลอร์ดมอนตัวนี้นี่เองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับพอดีดูคลิปเก่าของตัวเองนะครับที่พูดถึงเรื่องของดิจิมอนทีมฮานามิไปอะไรเงี้ยมันก็มีดิจิมอนตัวหนึ่งครับผมซึ่งเป็นร่างสุดยอดที่มีชื่อว่าบลูมลอร์ดมอนนะครับซึ่งไอตัวนี้เป็นดิจิมอนดอกไม้ครับผมแล้วก็ดูมีความเป็นอัศวินด้วยแล้วก็ดูเท่มากเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าร่างพัฒนาก่อนจะเป็นมันเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนออะไรเงี้ยก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลมานะครับซึ่งร่างพัฒนาที่สามารถเป็นบลูมลอร์ดมอนได้เนี่ยถ้าเอาจากเว็บสารานุกรมที่ผมคันมานะครับก็มีเส้นทางหนึ่งครับผมก็คือมาจากตัวคล้ายๆกับไอ้พวกสายของโรเซมอนนั่นแหละนะที่เป็นดิจิมอนดอกไม้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าจะเอาสายพัฒนาของมันมาคุยให้ฟังนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ลองเสิร์ชไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้อีกหลายตัวนะครับที่จะสามารถเป็นบลูมลอร์ดมอนตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างเส้นทางวิวัฒนาการของตัวบลูมลอร์ดมอนละกันก็จะไม่ใช่สายที่เป๊ะเหมือนกับหลายๆตัวว่าเฮ้ยไอ้ร่างสุดยอดตัวนี้มันต้องมาจากตัวนั้นเท่านั้นซึ่งในคลิปนี้นะครับบอกก่อนว่าผมจะเอาตั้งแต่ร่างทารก1มาคุยให้กับท่านผู้ชมฟังเลยนะครับผมซึ่งรวมตัวร่างทารกไปด้วยแล้วเนี่ยคลิปนี้นะครับผมจะมีดิจิมอนมาคุยให้ท่านผู้ชมฟัง7ตัวครับผมซึ่งทารก1กับทารก2ผมขอพูดหน่อยนะครับว่าผมเคยทำคลิปสายพัฒนาร่างของตัวพาวมอนไปนะครับซึ่งพาวมอนก็เป็นดิจิมอนคู่หูของมีมี่ใช่ไหมแล้วมันก็มีสายพัฒนาไปจนถึงการเป็นโรเซมอนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เคยพูดถึงร่างทารก1กับทารก2ของมันที่เป็นยูรามอนกับตัวทานิมอนไงในคลิปนี้ก็ถือโอกาสทำข้อมูลของพวกมันด้วยเลยก็แล้วกันก็มาไล่กันไปตั้งแต่ร่างแรกกันเลยดีกว่าเนาะก็คือเจ้ายูรามอนนั่นเองครับยูรามอนนะครับผมเป็นดิจิมอนร่างทารก1รูปแบบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตัวของมันนะครับก็จะเป็นดิจิมอนที่มีลักษณะหน้าตาก็คือจะมีดวงตา2ดวงนะครับผมแล้วก็มีสิ่งที่คล้ายหนวดร่างกายของเขาจะเป็นปุกปุยที่มีความขาวนะครับว่ากันว่าก็เป็นขนบ้างหรือเป็นต้นตอของพืชพันธุ์ต่างๆนานาบ้างเมื่อเขาถือกำเนิดมาจากดิจิตามะร่างกายที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็สื่อให้เห็นว่าตัวของยูรามอนเนี่ยซุกซ่อนความเป็นไปได้ที่จะวิวัฒนาการแบบแตกแขนงไปเป็นดิจิมอนหลากหลายนะครับซึ่งตามข้อสันนิษฐานแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบดิจิมอนที่เป็นพืชที่เป็นดอกไม้อะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับตัวของเขาเองเนี่ยเป็นดิจิมอนที่ลอยได้นะครับผมเป็นร่างทารกที่ลอยเหนือพื้นนะครับเห็นได้ว่าโอ้โหขนาดภาพในของดิจิมอนดอทเน็ตเขายังมีเงาให้เลยอะครับผมก็ถือว่าเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งนะครับที่ชอบลอยไปลอยมาแต่ว่าการลอยของยูรามอนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความช้ามากมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ขัดใจเลยก็คือว่าตัวยูรามอนเขาลอยช้าใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาเห็นศัตรูปุ๊บเขาจะหนีครับผมแล้วถามหน่อยว่าเขาจะหนีใครได้ครับลอยอย่างช้าช้าเกินไปที่จะหนีศัตรูแล้วกันแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณนะครับถ้าเห็นศัตรูปุ๊บเขาก็ขอหนีไว้ก่อนก็แล้วกันหนีไม่ทันก็ช่างแม่มนะโดยตัวของยูรามอนเองนะครับเนื่องจากเขาเป็นดิจิมอนทารก1ที่อาจจะสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นพวกดิจิมอนพืชอะไรแบบนี้ได้นะครับซึ่งเขาจะโตไปเป็นพืชแบบไหนก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมนะครับผมว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงพื้นที่เย็นพื้นที่ร้อนอะไรเงี้ยก็จะส่งผลให้ยูรามอนพัฒนาไปเป็นดิจิมอนที่มีความแตกต่างกันไปนะครับของยูรามอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นดิจิมอนที่อันนี้พูดเข้าใจได้นะครับข้อมูลเขาบอกว่าพลังโจมตีนี่คือแทบไม่มีเลยครับอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นดิจิมอนร่างทารก1อยู่นะส่วนถ้าไม่ตายครับผมก็จะเป็นการพ่นฟองที่มีความเหนียวนิดหน่อยนะครับตัวต่อไปนะครับผมร่างพัฒนาของยูรามอนก็คือจะเป็นเจ้าทาเนมอนนั่นเองครับผมทาเนมอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างทารก2รูปแบบสิ่งมีชีวิตกลมตัวของเขาเองก็กลมสมกับรูปแบบของเขาเลยนะครับซึ่งนอกจากความกลมของตัวทาเนมอนแล้วเนี่ยเขาก็จะมี4ขาด้วยครับผมแล้วก็จะมีเป็นคล้ายต้นไม้งอกขึ้นมาที่หัวของเขานะครับซึ่งตัวของยูรามอนที่มีการเติบโตในพื้นที่ที่ดีนะครับคืออันนี้ผมตีความจากข้อมูลที่อ่านนะว่าถ้ายูรามอนไม่เป็นอะไรเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับผมเขาก็พัฒนาร่างมาเป็นทาเนมอนได้นั่นแหละนะซึ่งการกลายเป็นทาเนมอนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีสติปัญญามากขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาแบบเด็กทารกเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเพิ่งจำความได้ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีนิสัยขี้ขลาดมากเลยนะครับซึ่งมีความกลัวต่อสิ่งรอบข้างค่อนข้างเยอะนะครับตัวทาเนมอนเนี่ยเวลาที่เขาเห็นศัตรูมาเนี่ยเขาจะไม่หนีเหมือนกับตัวยูรามอนแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะใช้4ขาของเขาเนี่ยในการขุดดินนะครับผมซึ่งขุดดินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแฝงตัวไปกับพืชพันธุ์ที่อยู่รอบข้างนะครับก็เหมือนตัวเองกลายเป็นต้นไม้ไปนั่นแหละนะซึ่งว่ากันว่าการปลอมตัวเป็นเหมือนต้นไม้แบ
แบบนี้การไปอยู่ในใต้ดินแบบนี้ของทาเนมอนเขาก็จะได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างครับผมก็คือร่างกายของเขานั้นสามารถดูดซับแร่ธาตุจากผืนดินมาได้สมกับที่ตัวของเขาเป็นดิจิมอนพืชนะครับซึ่งพฤติกรรมการขุดดินแล้วก็หลบเป็นต้นไม้โง่ๆอยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยก็บางครั้งก็พังตาศัตรูได้นะครับบางครั้งก็พังตาไม่ค่อยได้ก็ไม่อยากจะนึกเลยว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงนะโดยดิจิมอนที่มักจะดูออกนะครับว่าทาเนมอนมันปลอมตัวเป็นต้นไม้อยู่นะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกดิจิมอนพืชด้วยกันนี่แหละครับที่พอจะรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานี่หว่ามันเป็นต้นไม้ดิจิมอนนะอะไรประมาณนั้นนะครับทางไอตายของเขาก็คือจะเป็นฟองที่มีคุณสมบัติของความเหนียวนิดหน่อยเช่นกันครับทีนี้เนี่ยร่างเจริญวัยนะครับที่มันจะกลายร่างไปเป็นบูมลอร์ดมอนได้นะเท่าที่ผมดูข้อมูลมาเขาให้เป็นตัวนี้ครับผมก็คืออารามอนครับอารามอนทุกคนดูก็รู้เนาะว่ามันเหมือนกับพาวมอนเลยแต่ว่าเปลี่ยนสีไปจุดต่างเลยก็คือจะเป็นดอกไม้ที่หัวนะครับที่เป็นสีม่วงเนาะตัวของอารามอนนะครับเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบพืชประเภทดาต้าครับข้อมูลตั้งต้นอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับตัวพาวมอนเช่นกันและข้อมูลก็บอกเลยว่าเขาก็เป็นดิจิมอนที่มีความคล้ายกับตัวพาวมอนแต่อาจจะเกิดจากการวิวัฒนาการของตัวทาเนมอนที่มีพื้นที่ที่มันต่างกันนะครับพฤติกรรมการมีชีวิตการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ก็จะเหมือนกับพาวมอนเลยโดยที่ว่าตัวขาใช่ไหมตัวแขนของเขาเนี่ยสามารถเจาะสู่ผืนดินดูดซับแร่ธาตุต่างๆนานาได้นะครับแล้วก็เติบโตไปตามแร่ธาตุที่เขาดูดซึมมาแล้วก็จะมีเรื่องของการสังเคราะห์แสงอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับอีกอย่างนึงที่ก็เรียกว่าเหมือนกับพาวมอนเลยนะครับก็คือจะเป็นดอกไม้ที่หัวของอารามอนเนี่ยมันก็จะส่งกลิ่นนะครับตามแต่ว่าอารมณ์ของตัวอารามอนจะเป็นยังไงซึ่งพาวมอนก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวอารามอนจะมีกลิ่นที่ฉุนกว่านะครับเวลาที่เขาโมโหเวลาที่เขาแบบเศร้าอะไรเงี้ยนะมันจะส่งกลิ่นฉุนเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ตัวอารามอนจะค่อนข้างฉุนกว่านิดนึงนะครับถ้าไม้ตายของตัวอารามอนอย่างนี้นะครับผมก็คือจะเป็นการใช้เถาวัลย์ที่อยู่ที่มือของเขาในการเล่นงานศัตรูครับซึ่งถ้าไม้ตายจะมีชื่อว่า Nemesis Ivy ครับสามารถใช้ในการรัดศัตรูแล้วก็เหวี่ยงฟาดไปเหวี่ยงฟาดมาก็ทำได้ทีนี้เนี่ยตัวต่อไปสายพัฒนาร่างของตัวอารามอนนะครับก็คือเจ้าซัสโซมอนนั่นเองครับซัสโซมอนเป็นดิจิมอนร่างตัวเต็มวัยรูปแบบพืชประเภทไวรัสนะครับผมซึ่งเราดูจากหน้าตาของมันแล้วเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับตัวเวจิมอนเลยนะครับแต่ว่าตัวเวจิมอนเนี่ยกระจอกกว่าตัวนี้เยอะครับผมเวจิมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่ดูมีความเป็นพืชแต่ว่ามันใช้อุนจิในการต่อสู้นะครับผมแต่ว่าถ้าอย่างเป็นตัวซัสโซมอนอย่างเงี้ยหรือจะเป็นตัวแบบเรดเวจิมอนที่เป็นคล้ายๆดิจิมอนชายนี่ของตัวเวจิมอนอย่างเงี้ยครับผมเขาก็มีความสามารถในการใช้เถาวัลย์ที่อยู่ตรงตัวของเขาเนี่ยโจมตีศัตรูได้ดีกว่านะครับสายพันธุ์เป็นรูปร่างแบบนี้ผมก็ให้เข้าใจไว้ได้เลยว่าไอตัวเวจิมอนจะอ่อนสุดนะครับผมแล้วก็ซัสโซมอนจะเก่งขึ้นมาแล้วก็เรดเวจิมอนก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับที่จริงเนี่ยซัสโซมอนกับเรดเวจิมอนก็ใกล้เคียงกันนะครับสรุปแล้วถ้าพัฒนาร่างได้ก็อย่าเป็นเวจิมอนเลยนะตัวของซัสโซมอนนะครับจะเป็นเวจิมอนที่เรียกว่ามีสีเข้มกว่านิดนึงนะซึ่งตัวของซัสโซมอนนะครับผมเขาจะเติบโตในพื้นที่ที่มีป่าทึบนะครับผมซึ่งป่าทึบในที่นี้คือแบบเป็นพวกป่าที่มีหญ้าสูงขึ้นหนาๆอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่เป็นพื้นที่ราบถ้าเป็นพื้นที่ราบเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ของเวจิมอนนะครับหรือดิจิมอนที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นเวจิมอนอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในพื้นที่ป่าราบๆหญ้าเรียบๆเตี้ยๆอะไรอย่างงี้ไปนะครับแต่ว่าซัสโซมอนคือแบบว่าสมชื่อของมันเลยนะครับที่จริงซัสโซเนี่ยมันแปลว่าวัชพืชครับผมก็คือเติบโตในพื้นที่ที่พืชขึ้นเยอะนะครับมีแบบว่าพวกวัชพืชเยอะอะไรเงี้ยซัสโซมอนที่มีการดูดซึมสารอาหารไปเยอะนะครับแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงอย่างเงี้ยมันจะมีคุณสมบัตินึงก็คือการสามารถงอกร่างกายขึ้นมาได้ครับตัวของซัสโซมอนถือว่าเป็นดิจิมอนตัวนึงที่เรียกว่าพลังป้องกันไม่ได้เยอะครับผมแต่ว่าเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าตายยากครับผมเวลาที่เถาวัลย์ขาดส่วนร่างกายแหว่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเก่งพอนะครับมันก็จะสามารถงอกร่างกายออกมายิ่งเก่งก็ยิ่งงอกได้เร็วท่าไม้ตายของเขาก็คือการใช้มือที่เป็นแส้เถาวัลย์อันนี้แหละครับผมบีบรัดศัตรูอย่างรุนแรงท่าไม้ตายมีชื่อว่าสควีสบายนั่นเองครับทีนี้นะครับก่อนจะเป็นบลูมลอร์ดมอนนะครับผมตัวของซัสโซมอนจะสามารถแปลงร่างเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ได้2ตัวครับผมเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือจะเป็นบลอสซัมอนครับบลอสซัมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพืชประเภทดาต้านะครับคือไอ้ตัวนี้มันก็เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีส่วนงอกออกมาเป็นคล้ายๆมือของเขาซึ่งที่เป็นมือแบบจ๋าๆเลยก็คือจะเป็นมือที่ปลายมันมีเป็นดอกไม้ยิ้มอยู่นะครับผมซึ่งมันเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่หน้าตาอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับถ้าไม่มีใครไปหาเรื่องมันก่อนมันก็ไม่ค่อยไปหาเรื่องใครนะครับในทางกลับกันคือบางครั้งเนี่ยมันก็แอบเนียนไปกับธรรมชาตินะครับผมเป็นดอกไม้ใหญ่
แล้วก็ไม่แสดงตัวว่าเป็นดิจิมอนเวลาที่ดิจิมอนตัวไหนเดินผ่านมันไปก็เออรู้สึกว่าเอ้ยปลอดภัยดีอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็ไม่ทำอะไรครับในฐานะที่เป็นดิจิมอนพืชตัวของบลอสซามอนนะครับก็คือจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากๆเลยนะครับเสน่ห์อย่างนึงของตัวบลอสซามอนนะคือเวลาที่ฤดูการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์นิดหน่อยไปตามฤดูการนะครับผมฤดูที่ชัดเจนเลยก็คือจะมีฤดูแบบใบไม้ผลิใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูร้อนใช่มั้ยซึ่งตัวกลีบดอกไม้ตัวหน้าตาของไอ้ส่วนงอกของเขาอย่างเงี้ยหน้าตาของบลอสซามอนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นดิจิมอนดอกไม้ฤดูที่มันชอบที่สุดก็คงจะเป็นฤดูใบไม้ผลินั่นแหละนะครับพื้นที่ที่ตัวบลอสซามอนเกลียดมากที่สุดเลยก็คือจะเป็นพื้นที่แห้งๆพื้นที่แห้งแล้งอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีพวกแบบความชื้นไม่มีน้ำอะไรเงี้ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเกลียดมากเลยนะครับก็อันนี้ก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ยังต้องการสารอาหารเพื่อเติบโตต่อไปด้วยถ้าไม้ตายของตัวบลอสซามอนนะครับคือสไปรัลฟลาวเวอร์ครับสไปรัลฟลาวเวอร์อันนี้คือการใช้แขนส่วนงอกของเขาที่มีไอ้ดอกไม้ยิ้มๆอยู่ตรงปลายเนี่ยแหละครับในการโจมตีศัตรูครับผมก็คือพุ่งเข้ากระแทกก็ได้พุ่งเข้ากัดก็ดีนะครับหรือจะเหวี่ยงเป็นระเบิดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ด้วยครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสายตรง 100% ของบลูมลอร์ดฟอนเลยนะครับก็คือเจ้าอาญาตารามอนนั่นเองถ้าเกิดว่าตัวบลอสซามอนเนี่ยมองในมุมของวิวัฒนาการเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับอันนี้เราอิงทฤษฎีของดิจิมอนเนาะที่ว่าดิจิมอนตัวนึงนะครับสามารถวิวัฒนาการมาได้จากหลายตัวแล้วก็ตัวนึงก็สามารถวิวัฒนาการไปได้อีกหลายตัวแต่ว่าตัวของอาญาตารามอนตัวนี้ถือว่าเป็นดิจิมอนที่เป็นสายตรงของตัวบลูมลอร์ดมอนได้ซึ่งตัวของเขานะครับเรียกว่าเขาชอบอยู่เป็นฝูงครับผมอยู่เป็นฝูงขนาดที่ว่าเขาอะมีแก๊งเขามีกลุ่มก้อนของอาญาตารามอนเลยนะครับที่ต้องการสร้างเป็นหมู่บ้านสร้างเป็นอารยธรรมของเขาเลยซึ่งพื้นที่อาศัยของเขาจริงๆเนี่ยเรียกว่ามันจะอยู่ในพื้นที่ลึกสุดของป่าร้อนชื้นอะไรแบบนั้นเลยนะครับก็คือเขาจะรวมกลุ่มกันอยู่ที่นั่นแล้วก็คอยสร้างอารยธรรมสร้างหมู่บ้านอะไรของพวกเขาไปนะครับโดยที่ว่าเขาเนี่ยจะมีความดุดันที่ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความที่เขาอยู่กันเป็นฝูงถ้าเกิดว่ามีใครดิจิมอนตัวไหนก็ตามที่จะมาหาเรื่องจะมาเล่นงานพวกเขาจะมาปั่นป่วนอารยธรรมของตัวอาญาตารามอนนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะรุมเล่นงานในทันทีนะครับแล้วสิ่งที่น่ากลัวของตัวอาญาตารามอนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองว่าคนที่เข้ามาใกล้พื้นที่ของเขาเป็นศัตรูเลยครับผมก็คือว่าถ้าเข้าใกล้ก็พร้อมเล่นงานเลยจะไม่ฟังคำอธิบายว่าเฮ้ยแกเข้ามาที่นี่ทำไมแกเข้ามาเพื่อทำร้ายพวกเราหรือแกจะเข้ามาเพื่อชมนู่นชมนี่อะไรเงี้ยไม่มีครับผมเข้าบุกเข้าปะทะเลยนะอันนี้คือมุมของการปกป้องพื้นที่ของตัวเองปกป้องหมู่บ้านของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็มีมุมของการเป็นนักล่าด้วยครับผมบางทีเนี่ยเขาก็ออกล่านะแล้วก็ออกล่าเป็นฝูงเวลาที่เจอสิ่งที่เป็นเหยื่อของเขาเขาก็จะไม่ปราณีต่อเหยื่อพุ่งเข้าเล่นงานนะครับผมแล้วก็เก็บสิ่งที่เขาต้องการล่าเนี่ยไปที่หมู่บ้านของเขาได้เลยครับผมท่าไม้ตายของเขานะครับท่าแรกจะมีชื่อว่า Assault Hatchet ครับ Assault Hatchet นะครับผมก็คือจะเป็นการใช้สิ่งที่มีความคล้ายเคียวนะครับผมในการฟาดฟันศัตรูครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถตัดศัตรูให้ขาดได้2ท่อนในพริบตาเลยนะครับต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอาญาตารามอนเขาก็สามารถฟันฉับให้ต้นไม้โค่นได้ในดอกเดียวด้วยนะท่าไม้ตายนี้โหดมากส่วนอีกท่าไม้ตาย1นะครับผมคือการใช้ส่วนเถาวัลย์ที่อยู่ตามตัวของเขาพุ่งเข้ารัดศัตรูโดยหมายเอาชีวิตนะครับผมซึ่งเถาวัลย์เนี้ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นหนามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดนรัดไปก็ทรมานด้วยแล้วก็เจ็บจากหนามด้วยท่าไม้ตายมีชื่อว่า Tie Up IV ครับและท่าไม้ตายสุดท้ายนะครับผมคือการยิงเข็มพิษออกจากร่างกายของเขาโจมตีศัตรูในระยะไกลท่าไม้ตายมีชื่อว่า Shotgun Moss ครับโดยตัวอาญาตารามอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเติบโตแข็งแกร่งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่สามารถวิวัฒนาการกลายเป็นบลูมลอร์ดมอนได้ครับผมบลูมลอร์ดมอนนะครับตัวนี้เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพูดประเภทวัคซีนครับคือตัวของเขาอ่ะเขาพัฒนาร่างมาจากอาญาตารามอนก็จริงเนาะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้มีการสื่อสารว่ามันเกี่ยวข้องอะไรนะครับยิ่งผมอ่านข้อมูลแล้วว่าไออาญาตารามอนเนี่ยมันอยู่กันเป็นฝูงอยู่เป็นหมู่บ้านอยู่เป็นอารยธรรมของพวกมันเนี่ยแล้วถ้ามีตัวนึงวิวัฒนาการกลายเป็นบลูมลอร์ดมอนอย่างนี้คือตัวนั้นก็ออกจากหมู่บ้านไปเลยอย่างนั้นเหรอนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยส่วนตัวนะตัวของบลูมลอร์ดมอนนะครับผมเราดูแล้วเนี่ยเขาก็เป็นดิจิมอนพูดนะครับผมที่มีการปกคลุมไปด้วยดอกไม้อันสวยงามครับคือตัวเนี้ยผมพูดไว้ตอนอินโทรนะว่าถ้าเกิดว่ามองไอ้โรเซมอนกับโลตัสมอนเป็นดิจิมอนดอกไม้ที่แสนงดงามและมันยังรวมร่างกายเป็นรัฟเฟซิมอนได้อีกนะครับตัวของบลูมลอร์ดมอนเนี่ยผมว่าก็เป็นดิจิมอนที่เท่สง่านะครับแต่ก็ยังระบุไม่ได้ว่าเขาเป็นตัวผู้ชายหรือเปล่านะครับอันนี้พูดในมุมของเพศที่เราเห็นนะแค่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นผู้ชายครับผมถ้ามองจากเรื่องเพศที่อ้างอิงนะครับผมเพราะดิจิมอนมันก็ไม่มีเพศอยู่แล้วใช่ไหมคือตัวของเขานะครับผมเป็นดิจิมอนที่มีความอ่อนโยนเป็นอย่างมากเลยนะครับผมจุดมุ่งหมายในการต่อสู้อันดับหนึ่งของตัวบลูมลอร์ดมอนคือการต่อสู้เพื่อปกป้องธรรมชาติครับเวลาที่เห็นใครจะมาทำลายพืชพันธุ์นะทำลายพวกดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับผมทำลายป่าเนี่ยตัวของเขาก็จะพุ่งเข้าเล่นงานโดยไม่ปราณีเลยครับโดยสิ่งที่น่ากลัวของตัวบลูมลอร์ดมอนก็คือจะเป็นดอกไม้ที่อยู่ตรงส่วนไหล่นะครับอันนี้เนี่ยว่ากันว่ามันสามารถสังเคราะห์แสงเพิ่มพลังกักตุนพลัง
เอาไว้ได้นะครับโดยที่ว่าพลังที่มันกักตุนมันจะเสริมพลังร่างกายของตัวบลูมลอร์ดมอนให้มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยครับผมถ้าเกิดว่าบลูมลอร์ดมอนเขาสะสมพลังงานตรงนี้นะครับเสริมความแข็งแกร่งด้วยการเก็บพลังไว้ที่ไหล่ของเขาเนี่ยว่ากันว่ามันจะมีจังหวะนึงเลยครับผมที่เขาจะมีพลังเทียบเท่ากับรอยัลไนท์ได้เลยซึ่งเดิมทีแล้วนะครับการเป็นดิจิมอนที่เป็นพืชที่เป็นดอกไม้อย่างเงี้ยมันจะต้องพึ่งพาความเมตตาของธรรมชาตินะครับว่าวันนี้อากาศจะเป็นยังไงฝนตกแดดออกหรือไม่นะครับแต่ว่าตัวบลูมลอร์ดมอนกลับมีพลังที่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้เหมือนกันนะครับก็คือว่าเขาเสกให้แบบว่ามีเมฆก็ได้เสกให้แบบว่าแดดออกเงี้ยก็ได้เหมือนกันผมก็มองว่าเป็นดิจิมอนตัวนึงที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ดีนะท่าไม่ตายของเขานะครับมี3ท่าด้วยกันท่าแรกจะมีชื่อว่ามัลติบูซีดครับมัลติบูซีดนะครับผมคือเขาจะใช้กลีบดอกไม้ที่ไหล่ด้านซ้ายของเขานะครับยิงกระสุนเมล็ดพืชโจมตีใส่ศัตรูซึ่งฟังมันอาจจะดูแบบว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าท่าไม่ตายนี้ก็สมกับเป็นร่างสุดยอดนะก็มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงครับส่วนอีกท่าไม่ตายนึงนะครับคือการใช้หอกดอกไม้ที่อยู่มือขวาของเขาเนี่ยแทงเข้าไปที่ร่างกายของศัตรูท่าไม่ตายมีชื่อว่าสเปรลรัชนั่นเองครับและท่าไม้ตายสุดท้ายของเขานะครับเขาจะใช้หอกที่อยู่มือขวาของเขาเนี่ยแหละครับผมเปิดดอกไม้ขึ้นมานะครับการเปิดดอกไม้อันนี้ก็คือเขาจะยิงพลังลำแสงโจมตีใส่ศัตรูได้ครับท่าไม่ตายมีชื่อว่าแกนเดอร์โซครับซึ่งท่าไม่ตายนี้เป็นการยิงลำแสงโจมตีใส่ศัตรูซึ่งมันจะรุนแรงแค่ไหนก็อยู่ที่พลังงานแสงอาทิตย์ที่เขามีการสะสมมาก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าสะสมมามากพอสะสมไปถึงขีดจำกัดของเขาแล้วเนี่ยการโจมตีของเขาพลังงานของเขาก็จะสามารถทำให้รอยัลไนท์เนี่ยบาดเจ็บได้เลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนที่เป็นร่างพัฒนาของตัวบลูมลอร์ดมอนนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับผมที่จริงเขาอาจจะพัฒนามาจากตัวอื่นอีกก็ได้ครับถ้าพูดถึงในมุมของการแตกสายร่างพัฒนานะถ้าเอาสายตรงตัวเดียวเลยที่ผมคัดมาในคลิปนี้ก็คงจะเป็นอายาตารามอนนั่นแหละนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับดิจิมอนตัวนี้มันเป็นดิจิมอนอัศวินที่สวยขนาดนี้คิดว่าเพศอ้างอิงของมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมหรือท่านผู้ชมมีข้อมูลเสริมยังไงอยากพูดคุยเกี่ยวกับดิจิมอนตัวนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ